สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายบุญทรงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานและคณะในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทคาเทย์แปซิฟิกซึ่งเป็นสายการบินของฮ่องกงที่มีความต้องการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกว่า 1,000 อัตราโดยนายบุญสงได้บอกว่าท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพโดยในปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศจำนวน 142,924 คนประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลและมาเลเซียตามลำดับในส่วนของฮ่องกงมีแรงงานไทยทำงานอยู่จำนวน 1,947 คนและปัจจุบันพบว่าฮ่องกงยังขาดแคลนแรงงานทักษะมีฝีมือและกึ่งฝีมือเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้เองโครงการดังกล่าวจึงเป็นความร่วมมือที่จะดำเนินการรับสมัครและจะส่งคนหางานไปทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งในปี 2567 ได้ดำเนินการมาแล้ว3ครั้งรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,213 อัตราซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงและกรมการจัดหางานได้ร่วมกันดำเนินการประกาศและคัดเลือกบุคคลตามเงื่อนไขโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์วันละ300คนในระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคมนี้ซึ่งผู้ที่จะได้รับการจ้างงานและได้เดินทางไปทำงานที่ฮ่องกงโดยจะได้รับค่าจ้าง 9,100 เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 4,248 บาทและมีระยะเวลาสัญญาจ้าง3ปีชั่วโมงการทำงาน70ชั่วโมงค่าล่วงเวลาประมาณ796บาทต่อชั่วโมงวันลาหยุดประจำปีจำนวน21วันสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลค่าที่พักปีที่1และปีที่2ประมาณ 3,960 บาทต่อเดือนและปีที่3ประมาณ 25,653 บาทต่อเดือน